รุปมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล 1. โครงการเราชนะเพิ่มวงเงินให้ประชาชนอีก 2,000 บาทซึ่งจะจ่ายให้2สัปดาห์สัปดาห์ละ 1,000 บาทสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการของโครงการเราชนะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวงเงินเยียวยารอบแรกวันที่21พฤษภาคม2564งวดที่2วันที่28พฤษภาคม2564สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่20พฤษภาคม2564งวดที่2วันที่27พฤษภาคม2564สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564ต่อไปโครงการม.33เรารักกันนะครับโครงการที่2เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวน 2,000 บาทซึ่งจะจ่ายให้2สัปดาห์สัปดาห์ละ 1,000 บาทเริ่มโอนงวดแรกวันที่21 24พฤษภาคม2564งวดที่2วันที่31พฤษภาคม2564สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564ข้อที่3โครงการคนละครึ่งเฟส3สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นั้นทางรัฐบาลจะทบสมทบวงเงินให้คนละ 3,000 บาทผู้เคยได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนั้น3กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก16ล้านสิทธิ์ซึ่งวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนจะมีความชัดเจนในเร็วนี้โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้วันละ150บาททุกวันจนครบ 3,000 บาทโครงการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คือโครงการใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาซึ่งโครงการนี้รัฐบาลออกมาก็เพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงรัฐบาลจะสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ e-voucher ให้กับประชาชนเพื่อใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จะได้รับ e-voucher จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564 5. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีสิทธิ์มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3สำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วภาคต่อในรอบนี้รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อีก200บาทเป็นเวลา6เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564 6. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโครงการนี้จะมีการสนับสนุนเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยหรือจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออีกคนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564สรุปก็คือโครงการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3แล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นโครงการใหม่แล้วก็ระยะเวลาในการช่วยเหลือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม